ือเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ Inspire สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองสะดุดสมองมีพลังจริงไหมแล้วสามารถพัฒนาให้ถึงขั้นระดับอัจฉริยะได้หรือเปล่าแต่อันคร่าวๆแล้วนะคะเริ่มใจร้อนเขาเดินเรื่องด้วยการพูดคุยของบุคคลนะคะซึ่งหยิบประเด็นมาถกกันทำไมคนทั้งโลกเชื่อว่าชาวยิวฉลาดแล้วชาวยิวฉลาดจริงไหมแล้วชาวยิวเองเขาเชื่อว่าเขาฉลาดหรือเปล่านี่แหละค่ะคือประเด็นที่น่าสนใจเขาฉลาดจริงเหรอทำไมคนเชื่อว่าเขาฉลาดฉลาดเพราะอะไรเขาหาคำตอบตรงนี้ค่ะแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นอ่านแล้วต้องจดบันทึกเอาไว้เลยรวมเล่มเอาไว้เลยนะคะการคิดการจัดระเบียบทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หลายๆเรื่องมีประโยชน์กับตัวเราเองมากประโยชน์ในที่นี้ไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงเพศและวัยและไม่เกี่ยวว่าผู้อ่านเป็นชนชาติอะไรคนทั่วโลกอ่านต้องได้ประโยชน์แน่นอนชื่อหนังสือกับสิ่งที่ใครสนใจเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะที่สนใจอ่านบอกตามตรงเลยค่ะว่าหนังสือเนี่ยจะตอบโจทย์เหมือนกับที่ชาวโลกสงสัยนั่นแหละว่าทำไมคนเข้าใจว่าชาวยิวฉลาดแล้วฉลาดกว่าชาติอื่นๆจริงไหมผู้เขียนกับผู้ร่วมถกปัญหานี้นะหาหลักฐานรวมถึงสถิติของชาวยิวที่ประสบความสำเร็จมาเป็นข้อมูลช่วยสรุปความเข้าใจที่ว่าชาวยิวฉลาดมันเกิดจากเหตุผลข้อ1 2 3 4คือสามารถอ่านตามทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆไม่ว่าชาติไหนก็เอากลวิธีนำเหตุและผลปัจจัยเทคนิคต่างๆที่ทำให้ชาวยิวเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดสิ่งที่ทำให้ใครตั้งเป้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบก็คือการพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรการพัฒนาตัวเองไม่สายเกินไปบอกเลยค่ะว่าอ่านแล้วไม่ผิดหวังแต่ก็มีบางบทนะที่แค่ไม่ได้จดบันทึกเรื่องทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้ถือว่าเราจะหยิบมาเป็นเทคนิคแต่จะบอกว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านไปด้วยจดไปด้วยเนี่ยมันกลายเป็นความสนุกเพราะรู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราได้อะไรจริงๆนะคะและอันนี้นะคะเป็นหลักฐานเนี่ยที่แค่จดบันทึกนะคะด้วยความที่แค่เป็นคนที่เขียนหนังสือลายมือไม่ได้เรื่องนะคะการจดบันทึกจากหนังสือเล่มนี้มันทำให้หนึ่งได้ฝึกการเขียนฝึกสมาธิได้เสพเรื่องราวที่เราสนใจไปพร้อมๆกันนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมล่าสุดเลยนะที่แค่กำลังหลงไหลแล้วก็มีความสุขนะกับการอ่านและจดบันทึกไปด้วยเนี่ยนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้แค่บันทึกอะไรได้บ้างนะคะแรกนะคะยังเขียนด้วยดินสออยู่เลยเพราะเป็นคนชอบดินสอมากกว่าปากกานะแต่พอจดไปเห็นไหมกลัวมันจางก็เลยต้องใช้ปากกาแล้วนะคะหน้าแรกเคยเขียนว่าอะไรนะใครเป็นคนตัดสินว่ายิวเป็นคนฉลาดหรือเกินในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาสรุปเลยว่าด้วยความเชื่อของชาวโลกที่เชื่อว่าชาวยิวฉลาดล้ำลึกกว่าชาติอื่นๆชาวยิวเนี่ยนะเหมือนถูกประทับตราคุณลักษณะของสมองและภูมิปัญญาเหมือนเรื่องที่มัดตัวไปแล้วว่ายิวคุณต้องฉลาดนะสิ่งที่เขาค้นหาคำตอบก็คือความเชื่อเนี้ยมันพัฒนามายังไงแล้วมันจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ลัทธิต่อต้านชาวยิวหรือเปล่าหรือเกิดจากความอิจฉาปนกับชื่นชมความอิจฉาแบบชื่นชมแค่เดาว่าเป็นการแบบชมแบบประชดนะแกสวยจังเลยแกเก่งจังเลยแกฉลาดที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่แหละค่ะคือความน่าสนใจในหน้าแรกๆของหนังสือเล่มนี้นะเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าพวกที่ต่อต้านจะพูดถึงความฉลาดของชาวยิวในด้านลบไม่น่าครบอันตรายเจ้าเล่ห์อันนี้คือสิ่งที่ชาวโลกเข้าใจใช่ไหมนี่แค่ไม่ได้พูดเองนะแล้วก็ในหนังสือนี้เขียนเอาไว้นะคะแล้วที่สำคัญเลยนะไม่เคยมีใครหาว่าชาวยิวโง่อะเห็นไหมนะคะที่บอกถูกประทับตาไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นยิวจริงๆต้องทำตัวยังไงเป็นเด็กเข้าโรงเรียนโตขึ้นทำงานอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เราอยากอ่านต่อค่ะในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็หยิบในช่วงเวลาเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นตัวเล่าเรื่องเหมือนกันนะที่น่าสนใจคือมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาละกันนี่แหละจะถูกผูกกับลักษณะเฉพาะอันนี้เรื่องจริงเนาะนะคะอย่างชาวยิวถูกผูกกับความฉลาดใช่ไหมคนไทยถูกผูกกับอะไรอ่ะยิ้มสยามสิ่งนี้ยังอยู่หรือเปล่าชาวสยามยังมียิ้มสยามแจกจ่ายให้ชาวโลกเห็นหรือเปล่าถือว่าเป็นลักษณะที่ผูกกับคนไทยไปแล้วเนาะสิ่งแรกนะคะที่เขาหยิบมาวิเคราะห์ว่าความฉลาดของชาวยิวเนี่ยเกิดจากการพยายามเอาตัวรอดค่ะเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดทนกับความอยุติธรรมหลายครั้งในประวัติศาสตร์นะคะถูกสังหารหมู่ถูกขับไล่ออกนอกประเทศชาวยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สิ่งที่เขาเผชิญกันมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของชาวยิวเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆก็คงจะเกิดคำถามว่าพวกเขาพัฒนาตัวเองมาได้ยังไงถ้าต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆขนาดนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วชาวยิวยืนหยัดมาได้อย่างไรเกิดการเปรียบเทียบอีกว่า
ชนชาติที่ยิ่งใหญ่กว่ายิวยังไม่สามารถทำได้เลยเช่นอียิปต์สร้างพีระมิดชาวโลกรู้จักดีชาวกรีกเป็นผู้คิดค้นระบอบประชาธิปไตยนี่ชาวโลกรู้นะคะและชาวโรมันก็เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามว่าชาวอียิปต์ชาวกรีกที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อะณวันนี้เขาไปอยู่ที่ไหนกันหรือถูกลืมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ทำไมความคิดที่ว่าชาวยิวฉลาดยังคงเป็นความคิดที่เข้มข้นมาจนถึงปัจจุบันและเขาบอกว่าชาวยิวเนี่ยนะคะรอดมาได้ไม่ได้มีการช่วยเหลือจากกองทัพนะไม่มีความเข้มแข็งทางกายภาพด้วยซ้ำแต่ก็ยังรักษาประเพณีภายใต้สถานการณ์ที่สุดจะทนได้นะคะเพราะอะไรเพราะรู้จักใช้ความคิดภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอ้โหนี่ชอบมากชอบมากชอบมาก